ซอยแถวบ้านเรานะคะมีหมาทุกบ้านเลยได้ยินไหมคะแต่ว่ามีเรียบร้อยมากสังเกตจะมีเสียงหมาทุกบ้านเลยค่ะทุกบ้านมีหมาค่ะอาขาเจ้าก็เริ่มหาว่ามีออกกำลังกายนะคะแล้วก็มาเซอร์เวย์ในซอยนะแล้วแต่ละบ้านเนี่ยโอ้โหมีหมามาต้อนรับทุกบ้านเลยค่ะแล้วเห่าเสียงดังมากแต่ก็เป็นช่วงย้ายบ้านใหม่นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เดี๋ยวจะพาบะหมี่ออกมาทักทายเพื่อนๆทุกวันเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันจนได้เดี๋ยวก็เป็นเพื่อนกันจนได้เป็นเพื่อนกันจนได้ทุกตัวแบบว่าเห่าบะหมี่อยากกัดสิเอ้ยอิจฉาว่าลูกสาวเราสวยหรือเปล่าวะนึกว่าไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนกับบะหมี่อ่ะเสียใจด้วยนะไม่รู้ค่ะเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเป็นพี่กับพี่พร้อมสู้มากค่ะแม่แต่แมวยังไม่อยากเป็นเพื่อนกับบะหมี่เลยค่ะไปไม่เป็นไรกลับบ้านกัน